ครับครับว่าไงครับฮัลโหลครับครับว่าไงครับมาบอกเคสผมมีปัญหากับตอรอครับปัญหาต่อรอเรื่องอะไรครับคืออย่างนี้ผมถามหน่อยว่าการที่ตอรอเข้ามาไฟอ่ะเขาสามารถบัฟได้ไหมอ่ะมันบัฟได้ไหมต่อรอบับแก๊งเหรอใช่ครับใช่ผมเล่นมาเนี่ยตั้งแต่เล่นมาผมไม่เคยเจอว่าแบบบับเดือดเลยนะพี่บับไม่ตัดอ่ะคือไม่ได้บัฟคนเดียวนะคือมันมีจ่ามะนาวสั่งบัฟอ่ะต่อมึงบัฟเลยต่อรอมึงบัฟเลยอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีแบบส่วนคําว่าอะไรตายตายเหี้ยอะไรคือเยอะอ่ะอย่างนี้มันสมควรไหมอ่ะมันสมควรป่ะครับผมถามหน่อยเขาแบบเหมือนเขาใช้อารมณ์มาเล่นด้วยอ่ะผมมาบอกก่อนจริงๆกะว่ารอให้จบอ่ะแต่ผมคิดว่าก่อนจบน่าจะมีปัญหาอีกอ่ะมีหมดทับหลักฐานถ้าจะดูหรืออะไรผมมองว่าอยากถามนะครับว่ามันได้หรออ่ะเดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมรับเรื่องแล้วผมแจ้งเขาไว้ให้แล้วก็ไม่งั้นอันนี้ก็ลองใช่รับเรื่องไว้แจ้งให้แล้วผมแล้วถ้าสมมติว่าเราทิกเก็ตได้นะเราทิกเก็ตบอกนายกด้วยใช่ไหมมันเป็นอันนั้นแล้วใช่ไหมเพราะว่ามันเหมือนตำรวจถ้าจะแจ้งอ่ะนะแต่ถ้ากดทิกเก็ตไปมันก็คือเราแจ้งแล้วไงก็แล้วแต่ว่าแจ้งหรือเปล่าคือมันห้ามบัฟอยู่แล้วถูกต้องไหมครับคือไม่ว่าจะสั่งบัฟหรืออะไรก็ตามอ่ะมันห้ามอยู่แล้วนี่ใช่ไหมคิดว่าไม่ก็ไม่ควรหรอกใช่ไหมเพราะตำรวจมันก่อนที่เขาผมเห็นเขาโพสต์รับนะว่ารับสมัครตำรวจคือต้องรับแรงกดดันห้ามพูดคำหยาบห้ามอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นไงแต่สุดท้ายพอมีส่วนวินัยตำรวจหรือว่าอะไรพวกนั้นเดี๋ยวในทีผมอาจจะต้องคุยกับตำรวจอีกทีนะตรงนี้เดี๋ยวไว้เดี๋ยวว่ากันผมรับเรื่องคือว่าผมเรื่องเลยนะผมจะแจ้งอะไรนะเดี๋ยวผมแจ้งไว้ให้ครับตรงนี้เดี๋ยวรับเรื่องไว้ให้จัดการให้ครับตรงนี้โอเคครับครับอยู่ครับไม่ขึ้นได้ป่ะเดี๋ยวน้องป่ะไปบ้านป่ะโหลเวลาตำรวจมาบ้านเราเหยียบไปเลยนะเพื่อนมึงก็สั่งน้อยเฮียไม่ต้องมึงก็มันทำแบบนั้นมึงก็ไปเหยียบมันทำเฮียอะไรเหยียบผมแบบมันเหยียบเละระเบิดหน้ากูบอกกูมาสภาแล้วมาคุยแล้วสภาบอกว่าถ้าอยากติ๊กเก็ตก็ติ๊กเก็ตไปได้นะไอ้เรื่องที่ตำรวจมันบัฟสั่งบัฟอะไรเงี้ยแบบคือมันเหยียบผมถ้าระเบิดหน้าผมถามเหยียบทำไมครับอันเนี้ยเออแล้วไงต่อผมติ๊กเก็ตได้ป่ะพี่เก็ตได้ส่งหลักฐานเลยใช่ป่ะเออแล้วก็ไอแต่ว่ามึงก็อย่าลืมนะสุดท้ายก็จะมีแค่เมียเล็กน่าจ่ายเนี่ยแหละเรื่องนั้นแหละแต่ไม่รู้ว่าลองคุยดูเว้ยเป็นตำรวจแล้วเอาอารมณ์มาเล่นมันไม่ได้หรอกมึงควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เลยแล้วน่าจะควบคุมประเทศได้ไงมันก็สุดท้ายมันก็ต้องเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศอยู่ดีอ่ะมันอย่างข้างอ่ะเอไฟสองอ่ะไฟสองเหมือนแบบเก็บกดมาคืออ๋อโดนด่าได้โดนด่าไม่ได้ถูกต้องปะโดนด่าไม่ได้เสร็จปุ๊บก็ต้องด่าคืนเงี้ยหรอใช่หรอวะอย่าให้น้องๆเราแม่งอีกแค่แบบแค่เรามันก็ผิดแล้วนี่แม่งบาปอ่ะแม่งเกินดอนกูจำมันความแล้วปะตายก็เงียบไปด้วยตายก็เงียบปากบอกดีๆก็ได้ถ้าบอกดีน้องกูก็เงียบไปแล้วใช่ปะล่ะเลยกูกดขอพูดไม่มีใครให้กูพูดไงให้กูพูดกูน่าอาจจะโดนด้วยมั้งWhat?
ตีกี่โมงอ่ะฮะเสียงผมดังไหมเออไหนลองกรีดออกมาดิอะไรไม่ได้กรีดหรอกเสียงดังไหมเสียงพูดปกติดังไหมเออเสียงมันดังจริงว่ะพวกมันอ่ะอืมก็ดังพวกตาลาเหรอไม่ใช่ที่มันเอกดิดังมากอ่ะแบบหูแดนอ่ะใช่เหรอดังจังเลยเหรอโคตรดังมันนั่งด่าผมคนเดียวผมอยู่หลังไฟอ่ะกลัวไปหลุดข้างหน้ากูโดนด่าเละเลยเหี้ยเออมันด่าแบบปากดีจังเลยมันด่ามันอยู่ก็แม่งเอาไปศพไปกักหลังไฟเราใช่ไหมแล้วมันชุบมาหมดอ่ะให้แค่ปืนบวกสี่แต่ไม่ชุบมาหมดอ่ะไอ้เหี้ยแล้วแม่งลุกขึ้นมาด่าผมอ่ะแล้วก็สมมติไปกินร้านฟรียิงในไฟฟังไม่รู้หมดไปเท่าไหร่เหลือสิบไอจีนแม่งโดนลุมเซิร์ฟอยู่กู MK1 ยิงแบบกดยิกเลยแม่งปืนลูกกระสุนก็ไม่ออกเหลือไอจีนอยู่คนเดียวหลังไฟเราตอนแรกมีไอมอนมีผมมีพี่ฮักไอจีนที่เหลือแม่งเหลือผมคนเดียวแม่งกดยักยิกยิกแม่งลูกกระสุนก็ไม่ออกแต่เล่นถึกจริงนะนะหลายๆคนอ่ะเล่นถึกมากเออกูไปดูมาถึกจริงถึกเล่นถึกเล่นหลายยื้ออ่ะเอาตรงอ่ะใช่ยื้อได้พวกมันประมาณ10บอกคนอ่ะสายกลางตอนแรกมีประมาณ6 4 5คนมั้งยื้อจนเพื่อนกลับมาได้อ่ะแต่เราแต่ถือว่ายังไอ้นี่อยู่กูไม่ไอ้นี่อยู่เขาเรียกว่าอะไรมึงลงกันไม่พร้อมกันเหมือนเดิมอีกอ่ะเออลงไม่คือสั่งลงขวาอะไรไม่รู้งงเลยของกับปืนเขาไม่ได้เยอะขนาดที่เราต้องมายื้อไฟแบบเนี้ยเห็นไอ้มุมไอ้รังเฟดอยู่ปะเห็นไอ้รังเฟดครับพี่ด้านหลังถ้าอุ้มศพมันได้วิ่งออกเลยไม่ต้องทิ้งศพเล่นโอเคพี่เออพี่ใช่ไหมเองอุ้มศพเสร็จแล้วผมจะลองอุ้มดูว่ามันตายหรือเปล่าหรือมันโดนยิงเออแล้วเองก็ไปเล่นต่อจริงๆก็เอาศพไปเลยเอาให้ตัวปืนข้างหลังอ่ะที่วนๆอยู่อ่ะใช่เหรอหลังไฟมันใครวาง EMP วะเยอะๆอ่ะผมอันนึงอ่ะอันเดียวใช่ปะมันเดียวอยู่แล้วพี่มันว่างของมันด้วยแต่อันเดียวอยู่แล้วมันว่างของมันใช่ใช่ผมไล่ให้ใครมั่งไอเจมั่งออกไปก่อนอ่ะมันก็เลยไม่ตกอ่ะไปต้องออกไปก่อนด้านหลังผมก็ไล่กวาดเอาหมดอ่ะข้างหลังอ่ะอย่างเหงาอ่ะแม่งแบบเยอะจัดเลยตรงกลางตอนแรกอ่ะไม่มันเล่นกันเยอะเกินเว้ยอยู่ไอเข้าใจว่าเอาศพออกอ่ะมันได้เว้ยแต่บางทีอ่ะมึงเอาศพออกไปนานอ่ะจังหวะมึงเอาศพออกไปอ่ะมันก็ทำให้ไฟกลางถ้าเป็นแก๊งอื่นอ่ะไฟกลางมึงหายมึงกลับเข้ามามึงไม่เจอใครตายทีละคนทีละคนเลยนะกูพูดตรงๆนะมันก็แค่กักในไฟไงถูกป่ะใช่สุดท้ายอ่ะอยากให้ลงกันเยอะๆเว้ยไม่ต้องสนใจเลยว่าไอตัวกักไอตัวเอาศพไปซ่อนอ่ะมันมีละใช่คือไฟต้องลงไฟกลางเยอะแล้วเอาไว้หลังบ้านเราที่โล่งๆไอ้ส่วนเอาศพออกต้องให้ปืนเอาออกเออให้ปืนเอาออกไฟกลางมันโดนใช่ใช่คนต่างขึ้นรถผมไม่ได้เอาออกบ้านเรานะไอ้ศพพวกมันอ่ะมันเทศออกมาบ้านมันเลยอ่ะเออไม่ได้หมายถึงบ้านเรากลับไปไม่ได้เลยมันเอาออกกันเยอะอ่ะมันไม่ไหวเว้ยถ้าตอนแรกอ่ะเอาแรกแล้วมันไม่ได้แบบแค่ให้ปืนอ่ะมันขึ้นรถไปกับปืนด้วยอ่ะมีใครชุนในบอสบ้างเล่นหลังแป๊บนึงนะพี่แป๊บนึงนะไฟเมื่อกี้คือมันดันมาใช่ป่ะแล้วเอาออกไปได้มันมี EMP แล้วมันมาชุบหมดเลยหลังบ้านเราอ่ะคือออกไม่ได้เว้ย EMP ไปดูของใครนะนั่นแหละจริงบ้านเราแล้วพวกผมตอนแรกอะผมอยู่อะตอนแรกผมยังไม่ล่วงนะแต่พอผมขับเข้ามาเหมือนโดน EMP แบบไม่รู้เพิ่งวางหรือเปล่าต้องบอกคนวางใหม่บ้านเรามันวางเหมือนถ้าโดน EMP ตัวเองถ้าหลังบ้านเรามันวางเยอะอะต้องเอาไว้ที่โล่งๆเราก็ต้องเหยียบศพคือเรากัดแล้วเย็นแล้วเว้ยเก็บไปตั้งแผงแม่ดังมาตีหลังบ้านเราอะเก็บไว้แค่ตอนที่คนกักศพอะจริงมันไล่ยิงหลังอะเราก็แค่วางไปเลยตรงนั้นถ้ามันวางเยอะแบบไฟที่แล้วต้องเอาไว้ที่โล่งๆแล้วก็เฝ้าศพเล่นเลยแต่ถ้ามันไม่มีอะถึงค่อยเอารถออกใช่เพราะว่าเมื่อกี้เนี้ยถามว่าวางเพลงมึงต้องผ่า EMP ไปอ่ะเพราะว่ามึงอย่างน้อยผ่าไปลูกเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีใครเอาข้ามมั้ยมีใครข้ามถ้ามันกัดไปลูกนึงเท่ากับพวกมันก็มายิงรีเพื่อนได้เหมือนกันมันจะเอาคน1คนอ่ะมาทิ้งไว้แล้วมันก็วิ่งไปแล้วมันก็สามารถปืนยิงได้กักแบบนั้นน่ะดีแล้วแต่ว่าถ้าพวกมึงจะเอาศพออกอ่ะมึงก็แค่ต้องวิ่งอ่ะวิ่งไม่เอาศพเข้ามาแค่นั้นเองอย่างนั้นน่ะดีแล้วมันจะได้ไม่แต่พลาดหน่อยพลาดนิดนึงถ้าสายกลางจริงๆเลยผ้าสายกลางแล้วเราเอาศพออกอ่ะเหมือนกับเราก็เอาศพออกดีอ่ะกูเข้าใจอ่ะแต่พอจริงๆมันสายกลางเราน้อยมากเว้ยน้อยจริงได้เสียเราต้องได้เยอะได้พอๆมันอ่ะถ้า